พอเวลาวีเรคคอร์ดตัวเนี้ยนะคะมันจะขึ้นตัวเรคคอร์ดอยู่ข้างบนเห็นไหมคะเป็นจุดสีแดงๆนะคะขออนุญาตนะคะบางครั้งอย่างที่บอกว่าพอพูดเพลินไปแล้วเนี่ยทุกอย่างมันจะลืมไปหมดนะคะนะคะส่วนประกอบของโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2016นะคะตัวแรกนะคะ Quick Access Toolbar นะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวแถบเครื่องมือรัดนะคะเอาไว้รวบรวมปุ่มคำสั่งต่างๆนะคะที่เราสามารถใช้งานบ่อยๆเราอยากใช้งานบ่อยๆนะคะซึ่งมันก็จะมีตัว default มาให้นะคะอยู่ประมาณ5ตัวด้วยกันนะคะก็จะมีเซฟมี undo นะคะมีเปิดโฟลเดอร์มีสร้างไฟล์งานใหม่อะไรแบบนี้แทนที่เราจะไปกดเมนูไฟล์แล้วไป new อะไรประมาณนี้เราก็สามารถกดจากตรงนี้ได้เลยนะคะนอกจากนั้นเนี่ยเราก็ยังสามารถที่จะตั้งค่านะคะต่างๆเพิ่มเติมได้นะคะเดี๋ยวก็เราจะมาเรียนกันอีกทีนึงนะคะตัวที่2ค่ะ Titan Barนะคะตัวนี้เนี่ยไททันบาร์ตัวนี้เนี่ยนะคะก็จะเป็นตัวที่เอาไว้สำหรับแสดงแถบชื่อเรื่องแสดงแถบชื่อเอกสารนะคะตัวนี้เนี่ยเอกสารวิชื่อ presentation 3มันก็จะขึ้น presentation 3มาให้นะคะแล้วเห็นไหมมันจะมีชื่อโปรแกรมให้ด้วยก็คือ powerpoint นะคะ powerpoint ตัวถัดมาค่ะ ribbon display นะคะตัวนี้เนี่ยนะคะจะเป็นตัวเลือกในการแสดงผล ribbon นะคะเช่นซอนริบบอนหรือว่าแสดงแถบริบบอนต่างๆริบบอนตัวนี้ก็คือตรงนี้นะคะอันนี้คือริบบอนนะคะอันนี้คือริบบอนนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะเราบางคนไม่อยากให้มันแสดงนะคะเราก็สามารถตั้งค่าตรงนี้ได้เดี๋ยวเราก็จะมาตั้งค่ากันนะคะถัดมาค่ะ Window Management นะคะ Window Management ก็เรียนออนไลน์แม่อะอร่อยมากเลยมันวางไม่ได้เดี๋ยวแม่ทำเอง Window Management นะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวในการจัดการย่อนะคะย่อขยายนะคะแล้วก็ปิดโปรแกรมนะคะตัวถัดมาค่ะตัวริบบอนตัวริบบอนนะคะก็จะเป็นแถบของกลุ่มคำสั่งในการทำงานของข้อมูลต่างๆนะคะก็ประกอบไปด้วยหลายๆเมนูด้วยกันนะคะที่อยู่ด้านบนตรงนี้นะคะตัวถัดมาค่ะนะคะ Thumbnail Pane ตัวนี้นะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวแสดงสไลด์ขนาดย่อนะคะสไลด์ขนาดย่อถ้าเรามี100สไลด์เนี่ยมันก็จะเรียงไปข้างล่างนี้เลยนะคะแล้วถ้าเราพิมพ์เราแทรกรูปอะไรเข้าไปในสไลด์เนี่ยมันก็จะมาโผล่ตรงนี้ด้วยนะคะตัวถัดมาค่ะสไลด์นะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นพื้นที่การทำงานการแต่งรูปเอ่ยการออกแบบหน้าจออะไรพวกเนี้ยก็จะอยู่ในส่วนของตรงนี้นะคะตัวถัดมาค่ะฟอร์แมตนะคะตัวฟอร์แมตตัวนี้นะคะฟอร์แมตตรงนี้คือคุณสมบัตินะคะคำสั่งย่อยๆของคุณสมบัติต่างๆเช่นถ้าวิแทรกรูปมาวิคลิกฝาเลือกฟอร์แมตพิกเจอร์อะไรพวกนี้นะคะมันก็จะขึ้นฟอร์แมตตรงนี้มาให้หรือถ้าวิแทรกเส้นมานะคะฟอร์แมตตรงนี้มันก็จะขึ้นมาให้นะคะให้เราสามารถตั้งค่าอะไรได้นะคะให้ละเอียดยิ่งขึ้นนะคะตัวถัดมาค่ะสเตตัสบาร์นะคะพรีเซนเทชันนะคะตัวนี้เนี่ยนะคะจะเป็นแถบสถานะนะคะหรือส่วนแสดงข้อมูลพื้นฐานของสไลด์นะคะเช่นตอนนี้เรามีอยู่แค่1สไลด์เมาส์เราอยู่ที่อันดับ1นะคะออฟ1เห็นไหมมันมีทั้งหมดเนี่ย1สไลด์แล้วเราก็อยู่ในส่วนสไลด์ที่1แต่ถามว่าถ้าเรามี100สไลด์แล้วเมาส์เราไปชี้ที่สไลด์ที่95ตรงนี้ค่ะจะเป็นสไลด์95ออฟ100นะคะแล้วก็ภาษาที่ใช้นะคะตอนนี้เนี่ยเป็นภาษาไทยนะคะแบบนี้ค่ะมันจะบอกนะคะมันจะบอกไว้นะคะถ้าเป็นภาษาอังกฤษตรงนี้ก็จะเป็น ENG นะคะตัวถัดมาค่ะตัวนี้นะคะตัวโน้ตตัวนี้นะคะ Open Close Note นะคะตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวโน้ตต่างๆที่เราจะโน้ตเช่นบางอันเนี่ยเราต้องอธิบายเขาแต่ด้วยความเราตื่นเต้นเนี่ยตอนเราพูดแบบนี้เราก็พูดได้สบายๆแต่ว่าพอเวลาที่เราไปพูดกับเขาจริงๆอ่ะเรากลัวลืมเราก็จะโน้ตไว้ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะสอนวิธีการใช้โน้ตนะคะเพราะเวลาพอเป็นนำเสนอเนี่ยมันจะมีโน้ตอยู่ข้างๆเลย
ตัวที่นำเขาจะไม่เห็นโน้ตเรานะคะเวลาที่เรานำเสนอเนี่ยเขาจะเห็นแค่สไลด์ที่เรานำเสนอนะคะเหมือนถ้าเกิดไปต่อกับโปรเจคเตอร์ค่ะโน้ตมันจะไม่ขึ้นนะคะแต่ตอนนี้วิโน้ตตัวนี้ไว้นะวิลองโน้ตไว้แต่ว่าพอวิแชร์หน้าจอไปเนี่ยโน้ตวิไม่ขึ้นตอนนี้เพราะว่ามันจะแสดงแบบหน้าจอวิทั้งแถบเลยแบบนี้ค่ะแต่พอเวลาไปต่อกับตัวโปรเจคเตอร์นะคะโน้ตเราเนี่ยมันจะขึ้นมาเราสามารถอ่านตามโน้ตได้เลยนะแต่ว่าเขาจะเห็นแค่หน้าจอที่เรานำเสนอเท่านั้นเราเท่านั้นที่จะเห็นโน้ตนะคะที่เราโน้ตไว้นะคะตัวถัดมา add commentนะคะตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นใส่ความคิดเห็นเพิ่มเติมในสไลด์นะคะเช่นบางทีเนี่ยเวลาที่นักศึกษานำเสนอผลงานเนี่ยเวลาที่เขาจะต้องสอบจบขออนุญาตยกตัวอย่างโดยส่วนใหญ่ประสบการณ์การสอนก็จะมาจากนักศึกษานะคะเวลาที่นักศึกษาเขาสอบจบเนี่ยนะคะเขาจะค่อนข้างที่จะตื่นเวทีนะคะเขาจะบอกขอส่งสไลด์มาให้ดูก่อนอะไรแบบนี้นักศึกษาบางคนเขาจะไม่ค่อยมีความรอบคอบคำบางคำเหมือนสไลด์แรกวิเนี่ยวิเพิ่งเห็นเมื่อกี้ว่านำเสนอค่ะคำว่านำอะค่ะมันกลายเป็นสระอานะคะจริงๆวิเห็นวิดูแล้วนะแล้ววิก็ไม่เห็นแล้ววิเพิ่งมาเห็นอีกทีนึงตอนกดเมื่อกี้นะคะอันเนี้ยเวลาที่นักศึกษาเขาส่งมาเนี่ยแล้วเราต้องคอมเมนต์เขากลับไปเนี่ยนะคะเราก็สามารถที่จะแอดคอมเมนต์ตัวเนี้ยให้เขาได้นะคะแล้วนักศึกษาพอเวลานักศึกษาไปอ่านคอมเมนต์เนี่ยเราสามารถคอมเมนต์เฉพาะจุดได้เลยแล้วเวลานักศึกษาไปอ่านคอมเมนต์เนี่ยพอเขาแก้เสร็จเขาก็จะลบคอมเมนต์นั้นออกอะไรแบบนี้นะคะก็สามารถเอาตัวคอมเมนต์ตัวนี้มาใช้ได้นะคะตัวถัดมานะคะก็จะเป็นตัว view shortcut นะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวมุมมองนะคะมุมมองแบบต่างๆนะคะตอนนี้วิเลือกมุมมองแบบปกติอยู่นะคะแล้วถ้าวิเลือกเป็นอีกแบบนึงเนี่ยมันก็จะเรียงกันแบบหน้าสไลด์เลยอันนี้ก็จะแบบอ่านอย่างเดียวแก้ไขไม่ได้อันนี้ก็จะเป็นตัวนำเสนอซึ่งตอนนี้วิกำลังนำเสนออยู่นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาลองกดกันทีหลังว่าแต่ละตัวมันมีลักษณะต่างกันอย่างไรคุณสมบัติเป็นอย่างไรนะคะตัวถัดมาค่ะตัวถัดมาก็จะเป็นตัวซูมนะคะตัวซูมนะคะตัวซูมคอนโทรลนะคะเราก็สามารถที่จะเลื่อนลูกศรเนี่ยได้เลยนะคะเลื่อนลูกศรตัวนี้ได้เลยนะคะเลื่อนอันเนี้ยถ้าเลื่อนมาฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นการย่อถ้าเลื่อนไปฝั่งขวาจะเป็นการเพิ่มนะคะแล้วก็จะมีคลิกเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ก็ได้ระบุเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ได้เช่นมันจะมีเปอร์เซ็นต์ตายตัวนะคะ 100% 125 200อะไรแบบเนี้ยนะคะหรือนะคะกดตัวนี้นะคะตัวที่เป็นสี่เหลี่ยมตรงนี้อันนี้ก็คือคลิกให้เท่าหน้าจอพอดีไม่ว่าคุณจะซูมเท่าไหร่คุณจะขยายเท่าไหร่เช่นคุณขยาย100แต่พอกดฟิกหน้าจอเมื่อไหร่เนี่ยขนาดมันจะฟิกเท่าหน้าจอค่ะนะคะอันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดนะคะส่วนประกอบของโปรแกรมเนี่ยก็จะประกอบไปด้วย3ส่วนด้วยกันนะคะดังอธิบายมาแล้วข้างต้นนะคะทีนี้นะคะตอนนี้ 10:24 แล้วนะคะรบกวนตามกำหนดเวลารบกวนทุกท่านเปิดกล้องนะคะstop share นะคะรบกวนทุกท่านเปิดกล้องนะคะเราจะได้แบบว่าแคปหน้าจอกันไว้นะคะครับรบกวนทุกท่านเปิดกล้องนะครับแล้วก็มองที่กล้องนะครับแต่ใครที่ PC ไม่มีกล้องเพราะมีคนพิมพ์มาว่า PC ไม่มีกล้องก็ไม่เป็นไรค่ะนะคะแต่สำหรับคนที่มีกล้องก็อยากให้เปิดกล้องนะคะดูด้วยนะคะแสงพอหรือเปล่านะคะหน้าเรามืดหรือเปล่านะคะเวลาเปิดกล้องนะคะมองกล้องนะครับภาพนะครับมองกล้องนะครับชอบนะครับเรียบร้อยครับ
เดี๋ยวเราพักเบรกกันนะครับเราพักเบรกกันเริ่มอีกทีตอน 10:45 นะคะกันครับพบหน้าจอแล้วส่งมาทางไลน์กลุ่มได้ไหมครับเผื่อว่าบางคนหลุดนะครับจะได้ขอใหม่อ๋อได้ค่ะเดี๋ยวให้คุณวสันต์จัดการให้ค่ะได้ครับสำหรับใครที่เข้ามาไม่ทันหรือว่ายังไงนะครับพบหน้าจอรูปของตัวเองแล้วก็ส่งมาไลน์กลุ่มก็ได้ครับใส่ในอัลบั้มก็ได้ค่ะใส่ในอัลบั้มตัวเองก็ได้ค่ะระหว่างพักนี่เปิดวิดีโอที่อัดไว้ไปเรื่อยๆได้ไหมครับเปิดวิดีโอที่อัดไว้ไปเรื่อยๆการบรรยายอะครับที่บรรยายผ่านมาเมื่อสักครู่นะครับอ๋อแป๊บหนึ่งนะคะค่ะต่อไปนะคะก็จะมาพูดถึงตัวแท็บริบบอนต่างๆนะคะริบบอนพื้นฐานนะคะก็จะมีตัวแท็บแรกก็จะเป็นไฟล์นะคะพอกดเมนูไฟล์ขึ้นมาเนี่ยมันจะโผล่นะคะมันจะโผล่ตรงนี้ขึ้นมานะคะแท็บตัวนี้นะคะจะเป็นการทำงานของตัวไฟล์เอกสารนะคะก็จะมีคำสั่งย่อยต่างๆเช่นนะคะสร้างเอกสารใหม่นะคะ open info save save as อะไรพวกนี้ save กับ save as ต่างกันอย่างไรนะคะเช่นเรามีไฟล์เอกสารตัวนี้ PowerPoint อยู่แล้วเนี่ยเราเปิดขึ้นมานะคะเราแก้ไขแล้วเราก็กด save นะคะแต่ถ้าเป็นตัว save as เนี่ยก็คือเราต้องการเปลี่ยนชื่อมันใหม่แบบนี้ค่ะเราก็จะใช้วิธีการ save as เช่นตอนนี้วิเป็น presentation 1.01 ใช่ไหมคะวิจะเปลี่ยนเป็นสมมุตินะคะ presentation วิลาวันแบบนี้วีก็กด save as แล้วเลือกแล้วก็พิมพ์ชื่อใหม่มันก็จะกลายเป็นอีกงานหนึ่งนะคะนี่คือส่วนที่ต่างกันระหว่าง save กับ save as นะคะตัวถัดมาค่ะแท็บหน้าแรกนะคะหรือว่า home นะคะแท็บเครื่องมือทั่วไปเนี่ยนะคะก็จะเป็นตัวเพิ่มสไลด์ใหม่นะคะตัวเพิ่มสไลด์ใหม่เอ่ยนะคะตัว layout เปลี่ยนโครงร่างสไลด์นะคะรูปแบบของข้อความต่างๆนะคะรูปร่างที่ใช้งานบ่อยๆนะคะมีการจัดตำแหน่งนะคะมีการแทนที่นะคะมีการค้นหามีการวาง copy วางอะไรพวกนี้นะคะตัดออก copy วางนะคะวางแบบรูปภาพนะคะอันนี้ก็จะอยู่ในแท็บของเมนู Home นะคะตัวถัดมาค่ะแท็บ Insert นะคะแท็บ Insert ตัวนี้ก็จะเป็นตัว Object ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวinsert slide นะคะ table รูปภาพนะคะแล้วก็ตัวหนึ่งนะคะของ Microsoft PowerPoint 2016ก็จะมีตัว screen shot มาให้ก็คือจะเป็นตัวที่เหมือนเราถ่ายรูปอะค่ะก็คือเราร่างวาดออกมาได้เลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันรายละเอียดข้างในอีกทีนึงนะคะก็จะมีรูปร่างต่างๆมี smart art นะคะมีชาร์ตตัวกราฟต่างๆมีคอมเมนต์นะคะนอกจากข้างล่างแล้วข้างบนก็มีนะคะมีเทคบล็อกมีอะไรพวกนี้นะคะมีสูตรนะคะมีสัญลักษณ์นะคะมีวิดีโอนะคะที่เราสามารถแทรกเข้าไปได้ในเมนูนี้นะคะตัวถัดมาค่ะแท็บดีไซน์แท็บดีไซน์ตัวนี้เนี่ยนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับชุดทีมต่างๆหน้าดีไซน์ต่างๆรูปแบบต่างๆที่เราเลือกมานะคะรวมไปถึงการกำหนดขนาดสไลด์การกำหนดฟอร์แมตแบ็กกราวด์นะคะเช่น default มาเนี่ยแบ็กกราวด์จะเป็นสีขาวเราบอกเราอยากได้แบ็กกราวด์แบบเป็นรูปเลยนะคะเราก็สามารถตั้งค่าได้จากตรงนี้เดี๋ยวเราก็จะมาดูกันอีกทีนึงนะคะนี่คือแค่อธิบายตัวแท็บต่างๆนะคะแท็บtransition นะคะตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นแท็บในการเปลี่ยนนะคะในการเปลี่ยนสไลด์เช่นสไลด์ที่1ไปสไลด์ที่2เอฟเฟคในการเปลี่ยนเป็นอย่างไรลอยเข้ามั้ยนะคะขยายออกไหมหรือเป็นแบบแรนดอมบาร์ไหมนะคะเป็นแบบคัดไหมอะไรพวกนี้มีหลายรูปแบบให้เราเลือกนะคะมีการใส่เสียงมีการใส่เวลานะคะมีการเลือกว่าตั้งเวลาอัตโนมัติก็ได้จากเมนู transition นะคะต
ัวถัดมาค่ะตัวแอนิเมชันนะคะภาพเคลื่อนไหวนะคะตัวนี้ก็จะเป็นการกำหนดภาพเคลื่อนไหวในสไลด์หนึ่งเช่นสไลด์ที่หนึ่งเนี่ยเรามีข้อความอยู่ทั้งหมด5ตัวเราอยากให้ตัวที่หนึ่งเนี่ยเป็นแบบไหนนะคะเคลื่อนไหวแบบไหนตัวที่สองเป็นเคลื่อนไหวแบบไหนตัวที่สามเป็นเคลื่อนไหวแบบไหนนะคะก็สามารถตั้งได้จากตรงนี้พูดง่ายๆเมื่อกี้เนี่ยนะคะ transition เนี่ยคือเปลี่ยนสไลด์นะคะเปลี่ยนสไลด์จากสไลด์หนึ่งไปสไลด์สองไปสไลด์สามสไลด์สี่แต่เนี่ยภาพเคลื่อนไหวเนี่ยก็คือจะในสไลด์หนึ่งเท่านั้นนะคะแถบการนำเสนอสไลด์นะคะแถบการนำเสนอสไลด์เนี่ยนะคะก็จะเป็นการเริ่มการนำเสนอสไลด์ตั้งค่าการนำเสนอต่างๆนะคะบันทึกเวลาเลือกจอภาพในขณะนำเสนอทดสอบเวลาในการนำเสนออันนี้เราก็จะใช้ตัวนี้นะคะในการตั้งค่าต่างๆแถบรีวิวนะคะแถบรีวิวเนี่ยหรือว่าตรวจทานเนี่ยจะเป็นการพิสูจน์ตัวอักษรต่างๆการแปลความการแทรกข้อคิดเห็นนะคะการพิสูจน์ตัวอักษรเช่นเราพิมพ์คำว่าเทสไปแต่ไม่มี TES แบบนี้นะคะไม่มี T อะไรประมาณนี้คือเวลาที่มันพิสูจน์ตัวอักษรเนี่ยนะคะมันจะขึ้นเป็นตัวแดงๆขีดข้างล่างถ้ามันเป็นตัวอักษรที่พิมพ์ผิดที่พจนานุกรมไม่รู้จักนะคะที่โปรแกรมมันไม่รู้จักเพราะฉะนั้นเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์เป็นไปได้ที่คุณจะพิมพ์ผิดนะคะแต่บางสิ่งบางอย่างเนี่ยเช่นบางงานเนี่ยนะคะเราจะมีการเรียกว่าอะไรเราก็ copy มาจาก PDF นะคะเราจะมีการ copy มาจาก PDF เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเมื่อมี PDF เนี่ยมันก็จะพูดง่ายๆว่าเวลาที่เป็น PDF เช่นเหมือนสารอัมเมื่อกี้ค่ะนำเสนอเนี่ยมันก็จะกลายเป็นนาเสนอนึกออกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยนะคะมันก็จะเป็นขีดมาให้เราเพราะว่ามันวินวักไว้นะคะหรือนะคะบางครั้งเนี่ยโดยส่วนใหญ่เวลาที่เราไปเซฟเป็นcopy PDF มาเนี่ยนะคะสารอัมเนี่ยจะมีปัญหามันจะเป็นสีแดงๆอยู่เราต้องลบแล้วพิมพ์ใหม่อะไรประมาณนี้นะคะเพราะว่ามันเป็นตัวอักขระที่แฝงอยู่อะไรแบบนี้นะคะก็อันนี้ก็คือเป็นตัวพิสูจน์อย่างนึงนะคะว่าพิมพ์ผิดหรือไม่พิมพ์ผิดนะคะแถบมุมมองนะคะแถบมุมมองเนี่ยนะคะก็จะเป็นมุมมองของสไลด์ต่างๆจริงๆเนี่ยนอกจากมีข้างบนแล้วยังมีข้างล่างเหมือนเมื่อกี้นะคะก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวมุมมองต่างๆนะคะก็จะมีตัวไม้บรรทัดด้วยบางคนเนี่ยเวลาที่เราออกแบบรูปเนี่ยนะคะเมื่อก่อนเนี่ยตัว Microsoft PowerPoint เนี่ยนะคะไม่สามารถที่จะจัดให้รูปเนี่ยมันอยู่ตรงกันได้มันไม่มีเส้นมันไม่มีอะไรพวกเนี้ยนะคะเราก็สามารถที่จะเอาไกด์มาได้เอากริดมาได้นะคะแล้วก็รูเลอร์เอาไม้บรรทัดมาได้เช่นเวลาที่เราต้องการตั้งแถบเวลาที่เราพิมพ์ข้อความเยอะๆค่ะแล้วเราต้องตั้งแถบนะคะตั้งแถบแบบย่อหน้าเข้าอะไรประมาณนี้รูเลอร์ก็จะช่วยได้นะคะในส่วนนี้นะคะนอกจากนั้นก็จะมีมุมมองขาวดำอันนี้เราเลือกมุมมองสีอยู่อันนี้ก็จะเป็นมุมมองขาวดำนะคะแล้วก็จะเป็นมุมมองสีเทาๆอะไรแบบนี้นะคะแต่โดยส่วนใหญ่ตรงนี้ก็ไม่ค่อยได้ใช้นะคะไม่ต้องเพิ่มใช้ตรงนี้เห็นไหมจะมีสัญลักษณ์ซูมนะคะแล้วก็ Fix to Window นะคะตรงนี้ก็เหมือนกับตัวซูมข้างล่างนะคะเหมือนกับตัวซูมข้างล่างนะคะตัวถัดมานะคะขออนุญาตแป๊บนึงนะคะส่วนนี้ตอนนี้เสร็จแล้วแต่ว่าอาจารย์ที่ฉันที่ระหว่างนี้โอเคแล้วอันเนี้ยเนี่ยไม่อันเนี้ย
ค่ะตัวถัดมาตัวถัดมานะคะตัวถัดมานะคะตัวถัดมานะคะก็จะเป็นcontextual tab นะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวแท็บต่างๆนะคะแท็บเครื่องมือพิเศษเช่นอย่างที่พี่บอกว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเอารูปมาแบบนี้ค่ะพอเราดับเบิลคลิกที่รูปเนี่ยค่ะมันจะขึ้นแท็บฟอร์แมตแบบนี้มาให้และจะเป็นการตั้งค่ารูปเพิ่มเติมนะคะหรือถ้าเราแทรกกราฟมานะคะเราแทรกกราฟมาเวลาเราคลิกที่กราฟเนี่ยค่ะมันก็จะขึ้นมาให้ว่าเราสามารถที่จะเลือกนะคะรูปแบบกราฟแบบอื่นก็ได้นะคะรูปแบบกราฟแบบอื่นแต่ตัวสียังคงเหมือนเดิมนะคะตัวสียังคงเหมือนเดิมได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวแท็บริบบอนพื้นฐานต่างๆนะคะอาจารย์ครับของผมไม่มีฟอร์แมตนะครับไม่มีฟอร์แมตเขาไม่ใช่ค่ะฟอร์แมตเนี่ยคือเราต้องแทรกรูปมาก่อนอ๋อต้องเข้าไปในเมนู insert ก่อนใช่ไหมครับใช่ค่ะต้องแทรกรูปมาก่อนแล้วก็ถึงจะแล้วดับเบิลคลิกที่รูปอะค่ะมันจะขึ้นฟอร์แมตมาให้แต่พอดีอันนี้คือสอนพื้นฐานก่อนเดี๋ยวเราจะมาดูจริงๆกันทีตอนปฏิบัติค่ะครับขอบคุณครับไม่เป็นไรค่ะถ้าพูดไวไปบอกได้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดสงสัยอะไรก็ถามได้ค่ะทีนี้นะคะเราก็จะมาดูการคีย์ลัดที่เราใช้บ่อยๆใน PowerPoint นะคะบางคนแต่ละคนถนัดไม่เหมือนกันบางคนถนัดที่จะไปเลือกเมนูต่างๆนะคะอันนี้เราก็ไม่ได้ว่านะคะบางคนก็ถนัดจะใช้คีย์ลัดมากกว่านะคะซึ่งตัวนี้เป็นทริคนะคะคีย์ลัดนะคะที่ใช้บ่อยใน PowerPoint นะคะก็หมวดหมู่ทั่วไปเนี่ยนะคะก็ถ้าเราต้องการสร้างงานนำเสนอใหม่นะคะปกติเราก็จะต้องไปกดที่เมนูไฟล์แล้วไป New อะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะหรือเราสามารถกด Ctrl N ก็ได้ Ctrl N นะคะก็คือจะขึ้นเมนูใหม่สร้างงานใหม่มาให้เรานะคะหรือต้องการเพิ่มสไลด์ใหม่ก็จะเป็น Ctrl M นะคะถ้าเป็นเปิดไฟล์งานก็คือเรามีไฟล์งานอยู่แล้วเราต้องการเปิดเนี่ยเรากด Ctrl O นะคะหรือปิดไฟล์ปัจจุบันเราก็กด Ctrl W นะคะบันทึกเนี่ยใช้ Ctrl S นะคะย้อนกลับหรือการกระทำล่าสุดเนี่ยย้อนกลับไป1อันดับนะคะเช่นวิพิมพ์ตัว Z เข้าไปนะคะแล้ววิต้องการย้อนกลับเรากด Ctrl Z ตัว Z จะหายไปนะคะปิดโปรแกรม PowerPoint เนี่ยกด Ctrl Q นะคะช่วยเหลือต่างๆเนี่ยเช่นเราinsert รูปภาพไม่เป็นอะไรประมาณนี้เราก็กด F1 ในการที่จะช่วยเหลือนะคะในการที่จะกดฮิ้วขึ้นมานะคะตัวถัดมานะคะจัดข้อความกึ่งกลางก็จะเป็น Ctrl E นะคะจัดข้อความไม่ชิดขอบด้านขวาก็จะเป็น Ctrl J จัดข้อความไม่ชิดขอบด้านซ้ายก็จะเป็น Ctrl L Ctrl R ก็จะเป็นชิดขวานะคะทำข้อความไม่เป็นตัวหนาก็จะเป็น Ctrl B โดยส่วนใหญ่4ตัวข้างบนเนี่ยวิไม่ค่อยใช้นะคะวิไม่ค่อยใช้วิจะใช้ตัวข้างล่างนะคะไม่ได้บอกว่าพอบอกว่าคีย์ลัดแล้วทุกคนแบบว่าเฮ้ยต้องใช้คีย์ลัดเท่านั้นอะไรประมาณนี้ไม่จำเป็นนะคะขีดเส้นใต้ข้อความนี้ก็จะเป็นตัว U นะคะ Ctrl U แล้วก็ Ctrl I จะเป็นตัวเอียงนะคะใน PowerPoint เราสามารถทำตัวยกตัวห้อยอะไรก็ได้นะคะเหมือนกับใน Word นะคะใน Word ก็ทำตัวยกตัวห้อยได้นะคะใน PowerPoint ก็ทำได้นะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็นตัว control และบวกด้วยเครื่องหมายเท่ากับแล้วก็ control บวกก็จะเป็นตัวยกนะคะต่อไปตัวใช้ text hyperlink เนี่ยนะคะจะเป็นการลิงก์ข้อความในเช่นเราพิมพ์ www.youtube.com แบบนี้ค่ะเราก็สามารถที่จะใช้ control k ได้นะคะจัดการวัตถุนะคะก็คือเราจะใช้ control x ก็คือตัดสมมติวิเลือกรูปภาพ A มาแล้ววิคลิกที่รูปภาพ A วิกด Ctrl X รูปภาพ A จะหายไปเลยนะคะคัดลอกวัตถุหรือว่าสไลด์ที่เลือกนะคะเราก็กด Ctrl C นะคะวางวัตถุหรือสไลด์ที่คัดลอกไว้ก็จะเป็น Ctrl V คือต้อง Ctrl C ก่อนถึงจะ Ctrl V ได้นะคะ
แล้วทำซ้ำวัตถุหรือสไลด์ที่เลือกก็จะกด Ctrl D Ctrl D คือเอา Ctrl V มาบวกเอา Ctrl C นะคะมาบวกกับ Ctrl V คือเอา2ตัวเนี้ยมาบวกกันกลายเป็น copy แล้วก็วางทีเดียวเลยนะคะโดยส่วนใหญ่วิก็จะใช้ตัวนี้นะคะใช้ตัวนี้นะคะCtrl G คือจัดกลุ่มเช่นเรามีรูปภาพอยู่ว่ารูปเราต้องการจัดกลุ่มให้เป็นกลุ่มเดียวกันแล้วก็กดรูปที่1กด Ctrl ค้างไว้แล้วกดรูปที่2รูปที่3รูปที่4รูปที่5แล้วหลังจากนั้นกด Ctrl G นะคะก็จะเป็นการจัดกลุ่มนะคะ Ctrl F เนี่ยจะเป็นการค้นหาเช่นค้นหาคำนะคะคำว่านามอะไรพวกนี้คำว่าเสนออะไรพวกนี้ที่เราต้องการค้นหานะคะหรือคีย์เวิร์ดสำคัญนะคะที่เราคิดว่าเอ้ยเราเคยพิมพ์ผิดข้อความมันมีสมมุติ100สไลด์เนี่ยข้อความพิมพ์ผิดเนี่ยสมมุติว่าคำว่าฟอร์แมตแบบนี้ค่ะเราพิมพ์ผิดหมดเลยทั้งหมดเนี่ยเราสามารถคอนโทรล F นะคะแล้วก็ค้นหาคำว่าฟอร์แมตที่เราพิมพ์ผิดแล้วแทนที่ด้วยข้อความที่ถูกได้หมดเลยแทนที่จะมาที่ค้นหามานั่งอ่านเองทีละหน้าทีละสไลด์อ่ะค่ะแล้วก็อันนี้เดี๋ยวเราก็จะทำกันนะคะในเนื้อหา Ctrl A เนี่ยคือเลือกทั้งหมดนะคะเลือกทั้งหมดในที่นี้เช่นถ้าเราคลิก Ctrl A ในสไลด์นึงที่เราเลือกข้อความเนี่ยมันจะเลือกข้อความทั้งหมดแต่ถ้าเราไปคลิกสไลด์แบบอย่างย่อขนาดอย่างย่อแล้วเรากด Ctrl A แสดงว่ามันเลือกสไลด์ทั้งหมด100สไลด์เลยนะคะCtrl S คือแทนที่ข้อความนะคะแทนที่ข้อความต่างๆนะคะตัวถัดมาหมวดในการนำเสนอนะคะในการนำเสนอเนี่ยเราเริ่มต้นนำเสนอเนี่ยนอกจากเราจะกดตัวนำเสนอที่เป็นรูปสัญลักษณ์ข้างล่างเนี่ยเราสามารถกด F5 ก็ได้นะคะแล้วก็การนำเสนอต่อจากเดิมเนี่ยนะคะก็คือไม่ได้เริ่มจากหน้าแรกเนี่ยเรากด Shift F5 นะคะถ้าออกจากการนำเสนอเนี่ยเรากด Escape ที่คีย์บอร์ดมันจะมีปุ่ม ESC นะคะอยู่มุมบนด้านซ้ายสุดนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัว escape ที่ออกจากโปรแกรมนะคะไปสไลด์ถัดไปก็เพจดาวไปสไลด์ก่อนหน้าก็เพจอัพนะคะที่คีย์บอร์ดเราแล้วก็ไปสไลด์แรกก็กดปุ่มโฮมมันก็จะไปสไลด์แรกเลยนะคะไปสไลด์สุดท้ายก็กดปุ่ม S นะกดปุ่ม N นะคะแล้วก็โดดไปที่สไลด์ไหนก็แล้วแต่ก็กดชาร์ปแล้วก็ Enter มันก็จะกระโดดไปเรื่อยๆนะคะหยุดชั่วคราวให้กด S ตอนนำเสนอนะคะตอนอันนี้คือตอนนำเสนอเปลี่ยนหัวลูกศรเป็นปากกาก็กด Ctrl P เมื่อกี้ที่วิกดได้ดูนะคะถ้าเปลี่ยนปากกาเป็นหัวลูกศรก็กด A แต่จริงๆเราสามารถกด P 2ครั้งก็ได้กดเปลี่ยนหัวลูกศรเป็นปากกาแล้วเปลี่ยนปากกาเป็นหัวลูกศรก็กด P ก็ได้ค่ะนะคะบางตัวเนี่ยก็จะมีอยู่ในข้อสอบนะคะบนหมู่ของการเปิดใช้งานแท็บต่างๆเนี่ยเปิดแท็บไฟล์เนี่ยก็จะเป็น Alternate F นะคะเปิดแท็บวงสังเกตว่าalternate f ก็คือมาจากคำว่าไฟล์ alternate home ก็มาจาก alternate s ก็มาจากคำว่า home นะคะส่วน alternate n เนี่ยมาจาก insert นะคะ alternate g เนี่ยนะคะก็เปิดแท็บออกแบบนะคะแล้วก็แท็บการเปลี่ยน transition เนี่ยก็จะเป็น alternate k แต่โดยส่วนใหญ่พวกนี้เนี่ยจะไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่าจำไม่ค่อยได้หรอกเหมือน alternate f กับ s เนี่ยยังจำได้อยู่นะคะแต่อย่างอื่นเนี่ยนะคะค่อนข้างจำยากแหละนะคะแถบของการเคลื่อนไหวก็จะเป็น alternate A นะคะแถบของการนำเสนอก็จะเป็น alternate S นะคะแถบของการแถบของรีวิวนะคะก็จะเป็น alternate R นะคะแถบแบบเปิดมุมมองก็จะเป็น alternate W นะคะเมื่อเวลาที่เราเปลี่ยนขนาดสไลด์นะคะเดี๋ยวนี้ก็จะสอนในเนื้อหานะคะพอสต็อปแชร์นะคะพอเปิด PowerPoint เวลาที่เราเห็น PowerPoint นะคะเวลาที่เรานำเสนอ PowerPoint เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเราจะรู้จัก PowerPoint ในขนาดของ PowerPoint หน้าจอ PowerPoint เนี่ยจะเป็น4:3นะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยพอเวลาที่เรานำเสนอเนี่ยเหมือนวิกลนำเสนอเมื่อกี้คือเต็มหน้าจอถูกไหมคะแต่พอเมื่อไหร่ก็ตามที่วิกำหนดนะคะสมมตินะวิกำหนดเป็นเวลาที่เราเปลี่ยนขนาดหน้าจอนะคะเปลี่ยนขนาดหน้าจอก็ไปที่เมนูดีไซน์ทุกท่านเห็นหน้าจอ PowerPoint วิใช่ไหมคะเห็นไหมคะ
เห็นค่ะเวลาที่เราเปลี่ยนเวลาที่เราเปลี่ยนขนาดหน้าจอนะคะเราไปที่เมนูดีไซน์นะคะหลังจากนั้นค่ะเราไปที่สไลด์ซ้ายลิดลงมาเห็นไหมคะมันก็จะมีขนาดที่เป็นแบบมาตรฐานคือ4:3กับ wide screen คือเต็มหน้าจอ16:9นะคะเพราะฉะนั้นเมื่อก่อนเนี่ยมันจะลดจากแค่ขนาดนี้ขนาดเท่านี้แต่ปัจจุบันเนี่ย Microsoft PowerPoint เนี่ยมันมีการอัปเดตเวอร์ชันขึ้นมาเรื่อยๆมันก็จะมีขนาดนี้ให้เราซึ่งเวลานำเสนอแล้วมันจะเต็มหน้าจอสมมุตินะคะถ้าวิเลือกแบบนี้นะ4:3นะคะแล้วมันจะถามนะคะมันจะถามว่าเต็มเลยไหมหรือแบบว่า ensure fix นะคะวิเอาแบบนี้ก็ได้ensure fix คืออะไรคะข้อความยังอยู่เหมือนเดิมนะนะคะข้อความยังอยู่เหมือนเดิมนะคะแต่เห็นไหมขนาดมันมีการเปลี่ยนแปลงไปแล้ววิลองนำเสนอให้ดูเห็นไหมมันจะเหลือขอบข้างสีดำๆค่ะนะคะมันจะเหลือขอบข้างสีดำๆซึ่งมันเวลาเรานำเสนอมันไม่ค่อยโอเคนะคะมันไม่เต็มหน้าจอนะคะเพราะฉะนั้นเรากด Escape ออกจากการนำเสนอนะคะหลังจากนั้นเราลองมาเป็น wide screen 16:9ค่ะ wide screen เป็น16:9ขนาดเปลี่ยนไปแล้วเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาที่วิกดนำเสนอมันก็จะเป็นแบบเต็มหน้าจอให้เรานะคะเป็นแบบเต็มหน้าจอให้เราอันนี้ทุกท่านพอจะเข้าใจไหมคะมีใครไม่ทันบ้างไหมเอ่ยเข้าใจค่ะให้เปลี่ยนอัตราส่วนมันจะได้ดูชัดขึ้นใช่ค่ะแล้วนอกจากนี้เนี่ยนะคะนอกจากที่จะเป็น4:3 16:9แล้วเนี่ยเรายังสามารถเปลี่ยนนะคะเป็นแบบอื่นๆเป็นขนาดอื่นๆก็ได้เช่นเราบอกว่าเราอยากจะทำอินโฟกราฟิกแบบเชิญชวนประชาสัมพันธ์ออกกำลังกายนะคะเราจะใช้ขนาด A4 เพราะฉะนั้นเราก็ไปที่เมนูดีไซน์เหมือนเดิมนะคะแล้วก็เลือกสไลด์ไซส์นะคะแล้วหลังจากนั้นก็เป็นคัสตอมสไลด์ไซส์เลือกแบบคัสตอมสไลด์ไซส์นะคะหลังจากนั้นค่ะเราก็มาเลือกตรงนี้เราเลือกตรงนี้ได้นะคะเลือกเป็น A4 เลยก็ได้ไหมคะเลือกเป็น A4 เลยก็ได้หรือเลือกแบบคัสตอมแบบที่เราเลือกเองว่าคุณจะกว้างเท่าไหร่สูงเท่าไหร่ก็ได้นะคะเลือกแบบไวสกรีนก็ได้ไวสกรีนที่เรากำหนดเองก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยสมมติมีเลือกเป็น A4 ซึ่ง A4 เนี่ยมันจะกำหนดอยู่แล้วว่ากว้างเท่าไหร่สูงเท่าไหร่นะคะแล้วเราเลือกแบบแนวตั้งหรือแบบแนวนอนเวลาสไลด์เราเนี่ยนะคะเราบอกว่า A4 เนี่ยเราอยากได้แนวตั้งนะคะ A4 เราอยากได้แนวตั้งเราก็กดโอเคค่ะนะคะแล้วเราก็ ensure fix อีกทีนึงเห็นไหมมันก็จะขึ้นเป็น A4 มาให้เราเลยเหมือนเป็นหน้าแบบเอกสารให้เราเลยนะคะเหมือนเป็นหน้าเอกสารให้เราเลยนะคะอันนี้ก็คือการเลือกนะคะการกำหนดขนาดของสไลด์นะคะนอกจากนี้เนี่ยเรายังสามารถกำหนดเป็นแบบคัสตอมวิลองเลือกแบบคัสตอมบอกว่าให้กว้างเนี่ยสักให้กว้างเนี่ยสัก40หน่วยเป็นเซนนะคะ cm สูงเนี่ยนะคะสัก20อันนี้สมมุตินะคะสมมุตินะคะเลือกแบบแนวนอนเรากดโอเคมันถามอีกเราก็ ensure fix เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยจะไม่ใช่16:9แล้วนะคะจะไม่ใช่16:9แล้วแต่ว่าตัวอักษรอะไรพวกนี้เห็นไหมมันมีการเปลี่ยนแปลงไปนะคะมันมีการเปลี่ยนแปลงไปเพราะว่าอะไรจาก16เมื่อกี้เนี่ยมันกว้าง16อันนี้คือ16แต่เมื่อกี้ของวิคือ20เอ้ย40นะคะพอ40แสดงว่ามันกว้างคูณ2นะนะคะมันกว้างคูณ2นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะอันนี้ก็แล้วแต่นะคะเผื่อเอาไปประยุกต์ใช้งานอันนี้วิกดคอนโทรล Z คอนโทรล Z คือกลับกระบวนการทำงาน1ระดับกดอีกครั้งกลับอีก1ระดับกดอีกครั้งกลับอีก1ระดับกดอีกครั้งค่ะนะคะอันนี้ก็จะเป็นการเปลี่ยนนะคะการเปลี่ยนขนาดของตัวสไลด์นะคะตัวถัดมานะคะตัวถัดมาเนี่ยนะคะจะเป็นตัวการปรับแต่งนะคะการปรับแต่งควิกนะคะ Exit Toolbar นะคะการปรับแต่งควิก Exit Toolbar
การปรับแต่ง Quick Access Tool Bar นะคะเราก็จะใช้วิธีการนะคะคลิกลิสต์ตรงนี้ลงมานะคะเห็นไหมคะมันจะมีลูกศรลงอยู่นะคะตอนนี้เนี่ยมันมี New มันมี Open มันมี Save นะคะมันมี Undo มี Redo เห็นไหมคะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากได้อะไรเพิ่มสมมติวีบอกวีอยากได้วีอยากได้อีเมลเพิ่มติ๊กถูกที่อีเมลค่ะอีเมลขึ้นมาแล้วนะคะติ๊กถูกที่อีเมลขึ้นมาแล้วนะคะถ้าไม่อยากได้อีเมลเราก็ติ๊กออกนะคะติ๊กออกนะคะหลังจากนั้นค่ะนอกจากนั้นเนี่ยนะคะเรายังสามารถที่จะเลือกได้นอกจากเมนูเล็กๆที่ค่ะมีอะไรไหมคะไม่มีนะคะขอไปต่อนะคะถ้างั้นนอกจากเมนูพวกนี้นะคะเรายังสามารถที่จะเลือกตัวอย่างอื่นที่ไม่ได้อยู่ในนี้ก็ได้นะคะเราก็ไปลิสต์ลงมาแล้วเลือกที่ More Command นะคะเมื่อกด More Command เนี่ยสมมุติพี่บอกว่าDraft Table นะคะตัวนี้นะคะให้มันมาอยู่ในนี้ด้วยนะคะวิก็กดตัวที่วิอยากให้อยู่แล้ววิก็กด Addนะคะอยากให้มีฟอนต์คัลเลอร์อยู่ด้วยนะคะเราก็กด add นะคะหลังจากนั้นเรากดโอเคนะคะเห็นไหมนะคะตรงนี้มาแล้วนะคะตัวตารางตรงนี้มาแล้วตัวอักษร A มาแล้วนะคะตัวอักษร A มาแล้วนี่เห็นไหมพอวิกดตรงนี้วิมากด A ตรงนี้ได้เลยเห็นไหมตัวอักษรมีสีแดงแล้ววิสามารถเปลี่ยนตรงนี้ได้เลยนะคะเปลี่ยนตรงนี้ได้เลยนะคะแทนที่เราจะมาที่เมนูโฮมแล้วมาเลือกแบบนี้ค่ะนะคะเราก็สามารถเปลี่ยนจากข้างบนได้เลยนะคะอันนี้แล้วแต่จริงๆจริงๆเมนูพวกนี้ใช้บ่อยนะนะคะเหมือนเปลี่ยนตัวอักษรรูปแบบตัวอักษรอะไรพวกนี้นะคะอันนี้แล้วแต่เราถนัดไม่จำกัดว่าจะมีกี่ตัวมีกี่ตัวอยู่ข้างบนนะคะแต่ถ้าเกิดเราบอกว่าไม่แต่สิ่งที่ฉันแบบสิ่งที่ฉันทำไปเนี่ยฉันไม่เอาละนะคะเราก็มาเลือกค่ะแล้วกด remove ค่ะนะคะคลิกตรงนี้ค่ะคลิกตัวลูกศรลงมาค่ะแล้วเลือก more command ค่ะแล้วมาติ๊กนะคะที่ตัวที่เราไม่ต้องการแล้วเรากดอุ้ยกดผิดตกใจmore command ค่ะนะคะแล้วมาเลือก remove ค่ะมันก็จะออกไป remove ค่ะแล้วกดโอเคครั้งหนึ่งค่ะนี่เห็นไหมคะมันก็จะกลับมาเหมือนเดิมนะคะเราสามารถนะคะย้ายตำแหน่งของ Quick นะคะ Access Toolbar เนี่ยได้โดยคลิกที่ลูกศรลงตรงนี้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็เลือกที่นะคะโชว์บิโลนี่เห็นไหมคะโชว์บิโลข้างล่างริบบอนก็มาอยู่ตรงนี้ก็ได้อันนี้แล้วแต่ใครถนัดจะอยู่ตรงนี้หรืออยู่ข้างบนนะคะแต่ของวิขออยู่ข้างบนนะคะขออยู่ข้างบนก่อนนะคะขออยู่ข้างบนนะคะอันนี้ก็คือการใช้ Quick Access Toolbar นะคะการใช้ Quick Access Toolbar นะคะอาจารย์ครับในแถบ Quick Access Toolbar ผมมีเครื่อง Save Undo Redo แล้วก็ Start From Beginning นั่นเองฮะไม่ได้มีไอคอนมีสามเหลี่ยมดอกดาวด้วยแต่ไม่มีไอคอน2ตัวเหมือนกับที่อาจารย์แชร์สกรีนนะในหน้าจอของอาจารย์เลือกอันนี้แล้วเลือกมอคอมมานแล้วใช่ไหมคะยังครับผมหมายถึงว่าผมเปิดมาแล้วมันเปิดสองเวิร์ดเปิดเข้ามาแล้วเนี่ยมันมีแค่ตัวเซฟตัวอันดูรีดูแล้วก็สตาร์ทฟอร์มบีกินนิ่งเท่านั้นเองครับไม่ได้มีไฟล์คือเราต้องมอคอมแมนแล้วสั่งเข้าไปใช่ไหมครับใช่ค่ะลองก็ได้ค่ะเลือกกดลูกศรลงตรงนี้ค่ะครับแล้วก็ไปมอคอมมานค่ะมอคอมมานเดี๋ยวคอนโทรลแซดไปก่อน
มอคอมมานด์ค่ะจริงๆจริงๆถ้าท่านไหนที่คือเดี๋ยวพอวันหลังเนี่ยค่ะวันหลังหรือวันเนี้ยคืออาจจะต้องทำตามแล้วอะไรแบบเนี้ยค่ะหรืออยากทำตามไปพร้อมกันเนี่ยแนะนำว่าอาจจะต้องเปิดซูมด้วยมือถือแล้วก็ทำ PowerPoint กับ PC แบบเนี้ยค่ะมันจะสะดวกกว่าเพราะว่าถ้าเปิดซูมด้วย PC ด้วยแล้วก็เปิด PowerPoint ด้วยเนี่ยบางคนทำได้ค่ะแต่บางคนอาจจะไม่ถนัดอะไรประมาณเนี้ยค่ะการเปิดมอคอมมานด์นะครับค่ะมอคอมมานด์นะคะหลังจากนั้นค่ะที่ฝั่งขวามือเห็นไหมครับบล็อกฝั่งขวามือมันจะมีคัตมีก๊อปปี้นะคะมีฟอนต์คัลเลอร์อะไรพวกนี้เห็นไหมคะเห็นลูกศรที่วิ่งเลื่อนอยู่ไหมคะเป็นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากได้อะไรเพิ่มนะคะเราสามารถคลิกที่ตัวที่เราอยากได้เพิ่มนะคะแล้วเรากดแอดได้ค่ะและจำเป็นต้องเพิ่มไหมครับตอนนี้จริงๆโดยทั่วไปเนี่ยนะคะโดยทั่วไปเนี่ยตัวโปรแกรมเนี่ยมันจะประมวลผลคนที่พัฒนาค่ะเขาประมวลผลแล้วว่าเมนูควิกทูลตัวเนี้ยเป็นตัวที่เราใช้บ่อยนะคะแต่บางทีเนี่ยบางคนเนี่ยอาจจะมีความใช้บ่อยไม่เหมือนกันเช่นเหมือนเมื่อกี้ที่พี่บอกว่า we all font color มานะคะนะคะคัดเนี่ยวิใช้ไม่บ่อยเพราะวิใช้คีย์ลัดได้นะคะวิก็เอา2ตัวนี้มานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเวลาที่วิทำตรงเนี้ยสมมุติว่าบางทีวิอยู่หน้าวิวแบบเนี้ยค่ะพอเวลาวิจะเปลี่ยนตัวอักษรวิต้องมากดที่โฮมแล้วก็มาเปลี่ยนตัวอักษรตรงนี้แต่วิใช้วิธีการแบบไปคลิกข้างบนเลยแล้วมาเลือกเลยอันเนี้ยจะสะดวกสำหรับวิแบบเนี้ยค่ะนะคะเนี่ยมันก็จะง่ายกว่าเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าแต่ละคนเนี่ยค่ะจะมีวิธีการจะมีควิกทูลบาร์จะไม่เหมือนกันก็ได้หรือบางคนถนัดที่จะมากดเมนูแบบนี้มากกว่าเราก็ไม่ว่ากันแบบนี้ค่ะก็ไม่ได้บังคับว่าจะต้องมีแบบรูปแบบตัวอักษรโผล่ขึ้นมาหรือสีตัวอักษรโผล่ขึ้นมาในทูลบาร์ในควิกทูลบาร์ตัวนี้นะคะก็ไม่จำเป็นก็ได้นะคะเพราะเราสามารถที่จะกดจากตัวแท็บต่างๆก็ได้ค่ะโอเคไหมคะอาจารย์คะคะงั้นตัวที่เราแอดเพิ่มอ่ะพอเราเอ็กปิดโปรแกรมแล้วมันยังเปิดขึ้นมามันก็ยังอยู่ถูกไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะอาจารย์ครับไอตัว undo กับ control tab นี่คล้ายเหมือนกันไหมครับค่ะตัว undo ข้างบนนะครับกับตัว tab control tab เนี่ย control tab จะความหมายเหมือนกันค่ะแล้วค่ะความหมายเหมือนกันค่ะแต่บางคนไม่ถนัดกดคีย์บอร์ดเขาก็จะไปกดข้างบนแทนแบบนี้ค่ะอาจารย์ครับแล้วถ้าสมมติว่า control tab นี้มันย้อนกลับแล้วถ้าสมมติว่าเราต้องการให้มันมาที่เดิมอะครับ control y ค่ะโอเคครับคอนโทรลเซตกับคอนโทรลวายก็คือคอนโทรลเซตคือถอยกลับไป1ขั้นตอนค่ะคอนโทรลวายคือไปข้างหน้า1ขั้นตอนค่ะ escape คือออกจากระบบเลยใช่ไหม escape คือไม่ได้ออกจากระบบค่ะออกจากการนำเสนอค่ะเช่นนำเสนออยู่แบบนี้ค่ะแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยววิแชร์อันนี้ให้ตัวนี้นะคะตอนนี้เนี่ยวิกดอันนี้อยู่เพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าวิกด escape เนี่ยกด escape เนี่ยไม่เกิดอะไรขึ้นค่ะแต่พอวิกดนำเสนอค่ะพอวิกดนำเสนอเนี่ยแล้ววิดันกด escape มันจะออกจากการนำเสนอแต่ไม่ได้ออกจาก PowerPoint นะคะโอเคไหมคะโอเคครับค่ะอ้าวต่อไปนะคะต่อไปจะเป็นการเรียกใช้ปุ่มคำสั่งบนริบบอนก็คือตัวริบบอนต่างๆพวกนี้นะคะที่เป็นเมนูไฟล์โฮมอินเสิร์ตดีไซน์ทรานซิชันแอนิเมชันพวกนี้นะคะนี่เราเรียกว่าริบบอนเนาะ
นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราเปิดตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยนะคะเราจะประกอบไปด้วยกันเนี่ยนะคะก็จะประกอบไปอันเนี้ยคำสั่งต่างๆที่เราเลือกใช้แต่ตรงเนี้ยจะเป็นกลุ่มคำสั่งถ้าวิบอกว่าให้ทุกคนนะคะเปลี่ยนฟอนต์นะคะเปลี่ยนฟอนต์แบบเนี้ยนะคะให้ทุกคนตั้งค่าย่อหน้ากระดาษไปที่พารากราฟแบบนี้นะคะเมนูโฮมแล้วไปที่พารากราฟพารากราฟตรงนี้คือกลุ่มคำสั่งต่างๆนะคะที่เราจะอธิบายให้ฟังกันได้หมายถึงว่าพูดให้ฟังกันได้แล้วทุกคนสามารถไปคลิกตามได้นะคะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยนะคะเวลาที่เราทำเนี่ยนะคะนอกจากที่จะมีกลุ่มคำสั่งตรงนี้แล้วเนี่ยยังมีคำสั่งเพิ่มเติมเช่นเราสามารถคลิกที่ลูกศรนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวกระตุ้มไม้ตัวที่เป็นคำสั่งแบบเพิ่มเติมนอกจากที่แสดงตรงเนี้ยมันยังมีตัวอื่นอีกนะคะตัวคำสั่งอื่นอีกนะคะที่จะเป็นการตั้งค่าเกี่ยวกับฟอนต์ได้แล้วก็คลิกตรงนี้เห็นไหมคะมันก็จะขึ้นมาให้นะคะมันก็จะขึ้นมาให้อันนี้วิจารณ์ตัวอย่างฟอนต์นะเช่นอันนี้เนี่ยตอนแรกเนี่ยข้อความมันอยู่แบบนี้ใช่ไหมคะจะทำยังไงเห็นข้อความมันอยู่แบบนี้นะคะแล้ววิบอกว่าวิอยากสเปซซิ่งเนี่ยการเขาเรียกอะไรระยะห่างระหว่างตัวอักษรเนี่ยค่ะตอนนี้มันเป็น normal อยู่ถ้าเป็น expand เนี่ยคือขยายถ้าเป็น condense เนี่ยคือบีบบางตัวเนี่ยเวลาที่เราพิมพ์ข้อความเข้าไปเนี่ยค่ะเช่นเราพิมพ์ข้อความเข้าไปบรรทัดบนแล้วบรรทัดที่2เป็นคำว่าได้เดี๋ยววิพิมพ์ให้ดูก็ได้ค่ะเอาอะไรดีขอแป๊บนึงนะคะพี่ขวัญได้ปากกาดำอ๋อได้เดี๋ยวก็จะปิดให้เอาหน้านี้ก็ได้ค่ะในส่วนเนี้ยวิอยากให้คำว่าวิดีโอเนี่ยค่ะวิดีโอมันขึ้นไปข้างบนด้วยนะคะวิดีโอมันขึ้นดำค่ะสาลินีปิดไมค์ด้วยครับโอ้ยพี่มะปางต้องลืมปิดไมค์หรอวิดีโอเนี่ยคำว่าวิดีโอเนี่ยมันขึ้นไปข้างบนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นวิก็จะคลุมนะคะคลุมตั้งแต่อันนี้ก็ได้จนถึงอันนี้นะคะแล้ววิไปเลือกที่แท็บนะคะโฮมแล้วไปเลือกที่ฟอนต์แล้วไปเลือกที่คัสตอมไมซ์ของฟอนต์นะคะแล้ววิมาตรงนี้หลังจากนั้นค่ะไปที่คาแรคเตอร์นะคะคาแรคเตอร์สเปซซิ่งแล้ววิเลือกเป็นแบบคอนเดนซ์นะคะหลังจากนั้นค่ะมันจะขึ้นมาให้เลยว่าจะมีอ่านเนี่ย1พอยต์นะคะวิลองมีบัตร1พอยต์วิดีโอขึ้นมาแล้วแต่มันมีคำว่ามาใช้ได้ด้วยมาใช้ขึ้นมาด้วยไม่เอาคำว่ามาใช้นะคะวิก็ไปใหม่นะคะตั้งใหม่นะคะอาจจะเป็นแป๊บหนึ่งนะคะพอดีพอเอาเมาส์ขึ้นไปชี้ข้างบนแล้วตัวแท็บของซูมมันลงมานะคะอาจจะเป็นดูจากระยะห่างเอาเป็น 0.5 เห็นไหมคะมันก็จะขึ้นมาให้อันนี้เนี่ยจะเป็นการทำข้อความที่แบบว่าเช่นมันตกแค่คำบางคำที่มันเหลืออยู่แค่นั้นเช่นคำว่าได้แบบนี้ค่ะตกอยู่ข้างล่างแค่คำว่าได้อะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นมันจะดูไม่สวยงามในข้อความอะไรพวกนี้นะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งนะคะนอกจากที่จะเป็นการบีบข้อความแล้วเนี่ยเราจะสามารถขยายได้ก็ไปที่เมนูนะคะตรงแท็บโฮมเหมือนเดิมนะคะแล้วไปที่ฟอนต์แล้วก็คัสตอมไมซ์ฟอนต์ลงมานะคะแล้วก็ไปที่คาแรคเตอร์สเปซซิ่งแล้วเลือกแบบ expand ก็ได้ค่ะแล้วหลังจากนั้นค่ะเราก็อันเนี้ยมันดีฟอลต์มาให้1เสมอเราสามารถเพิ่มลดได้นะคะก็จะเป็นเรากดโอเคเห็นไหมคะมันก็จะขยายข้อความขึ้นนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเราจะเลือกใช้วิธีการไหนนะคะเพราะฉะนั้นแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีคัสตอมไมซ์ของตัวมันเองทั้งหมดเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวคัสตอมไมซ์ตัวformat shape อะไรพวกนี้ก็จะโผล่ตรงนี้เลยก็มีนะคะโผล่แบบเป็นป๊อปอัพขึ้นมาแบบนี้ก็ได้นะคะตัวนี้นะคะอันนี้ขอปิดไปก่อนนะคะอันนี้ก็พอจะเข้าใจนะคะสำหรับการใช้งานริบบอนนะคะตัวต่อมานะคะก็จะเป็นตัวการใช้งานริบบอนดิสเพลย์ออปชันนะคะดิสเพลย์ออปชันก็คือตรงนี้อันนี้คือริบบอนนะคะนี่คือริบบอนอันนี้คือริบบอนดิสเพลย์ออปชันแสดงให้แสดงริบบอนไม่ให้แสดงริบบอนหรือให้ริบบอนมาโนโต้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคลิกตรงนี้
คลิกตรงนี้ถ้ากดออโต้ค่ะเห็นไหมคะตัวริบบอนไม่โผล่เลยนะคะแต่นะคะเห็นไหมคะตัวริบบอนไม่โผล่เลยแต่เรามาคลิกข้างบนเนี่ยพอเราคลิกข้างบนเนี่ยค่ะเนี่ยคลิกให้ขึ้นแถบแบบนี้ก่อนแถบสีส้มค่ะแล้วเราคลิกอีกครั้งค่ะริบบอนจะโผล่ขึ้นมานะคะอันนี้คือตัวออโต้นะคะออโต้หายริบบอนก็คือซ่อนริบบอนนะคะแล้วก็แถบไตเติ้ลบาร์เนี่ยหายไปนะคะแต่เวลาจะใช้เนี่ยก็คลิก1ครั้งสังเกตเมาส์วีค่ะสังเกตนะคะเวลาเมาส์ไปชี้เห็นไหมคะขึ้นสีส้มคลิก1ครั้งค่ะลงมาแล้วค่ะนะคะอันนี้คือตัวออโต้นะคะตัวที่2ค่ะเลือกแบบที่2โชว์แท็บโชว์แท็บคือโชว์แค่เห็นไหมคะโชว์แค่แท็บริบบอนเลยตัวย่อยของริบบอนไม่โชว์ทีนี้เวลาจะใช้ทำอย่างไรคลิกค่ะมันก็จะโผล่มาให้ค่ะแต่ว่ามันก็จะบดบังพื้นที่ของสไลด์เรานะคะอันนี้นะคะอันนี้จะเป็นการแสดงแบบที่2คือโชว์แค่แท็บมาให้นะคะพอเราเลือกสไลด์ไหนมันก็จะหายไปเหลือแค่แท็บอยู่ตรงนี้นะคะตัวที่3ก็จะเป็นตัวที่วิใช้บ่อยๆก็จะเป็นโชว์แท็บกับคอมมานด์ก็คือโชว์ทั้งแท็บโชว์ทั้งตัวเมนูย่อยข้างในนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ละท่านสะดวกนะคะแล้วแต่ละท่านจะสะดวกบางคนบอกว่ามันดูเกะกะออโต้ละกันอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะอันนี้ก็ได้หมดนะคะได้หมดถ้าสดชื่นนะคะทีนี้นะคะต่อไปนะคะจะเป็นการซ่อนหรือแสดงแถบริบบอนอีกตัวหนึ่งนะคะสังเกตที่ลูกศรนะคะลูกศรตัวนี้เห็นไหมเวลาบางครั้งเนี่ยเวลาที่เราเอาเมาส์ไปชี้หรืออะไรพวกนี้ค่ะมันจะขึ้นมามันจะขึ้นเห็นไหมมันจะขึ้นการใช้งานต่างๆนะคะการใช้งานต่างๆของแต่ละคำสั่งนะคะว่าทำอะไรได้บ้างทำอะไรได้บ้างนะคะเห็นไหมมันก็จะขึ้น convert to smart art graphic นะคะเขาก็จะบอกว่าเนี่ยเราสามารถที่จะแทรกนะคะ smart art ได้นะในสไลด์อะไรแบบนี้ค่ะนะคะเป็นไดอะแกรมเป็นโฟลชาร์ตนะคะเป็นแบบแผ่นผังวงกลมนะคะหรือนำเสนอข้อมูลอะไรแบบนี้นะคะเป็นโปรเซสเป็นไซเคิลเป็นวงกลมนะคะเป็นความสัมพันธ์อะไรแบบนี้นะคะเขาก็จะอธิบายถึงวิธีการใช้เป็นภาษาอังกฤษได้เราว่าถ้าเกิดเราคลิกมันจะมีอะไรบ้างนะคะตัวถัดมาการซ่อนหรือแสดงริบบอนอีกตัวหนึ่งนะคะก็จะเป็นตัวลูกศรตัวนี้นะคะกด Ctrl F1 ก็ได้นะคะหรือกดตรงนี้ก็ได้เห็นไหมคะก็จะหายไปนะคะก็จะหายไปนะคะถ้าให้มันกลับมาก็กด Ctrl F1 นะคะกด Ctrl F1 นะคะหรือนะคะคลิกขวานะคะแล้วเลือกเห็นไหมคะเลือกตัวนี้นะคะเลือกคลิกขวานะคะเลือกเห็นไหมคะCollab the ribbon นะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่แบบว่าเอาริบบอนขึ้นไปเหมือนกันแต่ก็ยังโผล่แท็บตัวเมนูต่างๆโผล่ขึ้นมานะคะแท็บเมนูตัวต่างๆโผล่ขึ้นมานะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของริบบอนต่างๆนะคะเห็นไหมคะถ้าเกิดเราคลิกตรงนี้นะคะถ้าเกิดเราคลิกตรงนี้เนี่ยนะคะก็คือเราจะเพิ่มตัวเนี้ยไปยังQuick Access Toolbar ได้เลยเห็นไหมนะคะเมื่อกี้วิคลิกตรงนี้นะนะคะหรือตรงนี้แทนที่จะไปกดตรงนี้ถูกไหมคะแล้วไปเลือกบอคอมานถูกไหมคะแล้วไปดึงมาเราคลิกตรงนี้ได้เลยค่ะคลิกขวาแล้วเลือก Add Quick Access Toolbar โผล่ไปแล้วค่ะนะคะโผล่ไปแล้วนอกจากนั้นค่ะแทนที่เราจะไปกดลูกศรตรงนี้ถูกไหมคะแล้วเราไปเลือกบอคอมานถูกไหมคะเราคลิกตรงนี้ได้เลยค่ะแล้วเราเลือก remove for quick access toolbar ได้เลยมันก็จะหายไปค่ะเห็นไหมเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าแต่ละอย่างมันมีวิธีการทำที่ไม่เหมือนกันแต่ผลลัพธ์ที่ได้ออกมามันเหมือนกันนะคะผลลัพธ์ที่ได้ออกมามันเหมือนกันต่อไปนะคะวิคอนิวใหม่นะคะขอเปิดข
ขอเปิดไฟล์ใหม่นะคะเปิดไฟล์ใหม่ขึ้นมาหลังจากนั้นค่ะวิพิมพ์นะคะคำว่าเทสทุกท่านทำตามได้นะคะคำว่าเทสนะคะขอตัวอักษรใหญ่หน่อยคำว่าเทสเนี่ยสังเกตพอเวลาเราพิมพ์ผิดเนี่ยค่ะมันจะมีเส้นสีแดงๆมาให้นะคะเส้นสีแดงๆมาให้นั่นหมายถึงอะไรแสดงว่าอะไรคะเราต้องพิจารณาคำนั้นแล้วว่าเราพิมพ์ผิดหรือพิมพ์ถูกอาจารย์คะเหมือนไม่เห็นนะคะจริงเหรอคะหน้าจอยังค้างอยู่ที่เดิมอ๋อหน้าจอยังค้างอยู่ที่เดิมเห็นไหมคะตอนนี้คำว่าเทสขึ้นแล้วนะคะแต่ว่าเป็น GES ทุกท่านเห็นนะคะเปิดไฟใหม่แล้วที่ตรงไหนครับค่ะวิเปิดไฟใหม่ขึ้นมาค่ะเมื่อกี้พอดีอันนั้นเป็นไฟนำเสนอก็เลยไม่อยากไปแก้อะไรมันมากเดี๋ยวกลัวแก้ไปแก้มาแล้วดันไปเซฟทับอะไรประมาณนี้ค่ะครับเปิดไฟใหม่แล้วพิมพ์เทสตรงไหนฮะเปิดไฟใหม่ขึ้นมาใช่ไหมคะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยพอเปิดไฟใหม่ขึ้นมาเนี่ยมันจะขึ้นเป็นแบบนี้ถูกไหมคะตอนนี้ขึ้นแบบนี้ถูกไหมคะถูกครับถูกหลังจากนั้นคลิกเมาส์ตรงนี้ค่ะ1ครั้งค่ะแล้วก็พิมพ์ค่ะ TES TES ซึ่งเวลาที่เราทำตัวอักษรเนี่ยนะคะเราก็สามารถคลุมตัวอักษรแล้วก็เลือกรูปแบบตัวอักษรได้รูปแบบตัวอักษรเนี่ยเราพูดกันง่ายๆว่าคือฟอนต์นะคะเราสามารถเลือกรูปแบบตัวอักษรได้ซึ่งอันเนี้ยวิไม่เลือกแต่ว่าถามว่าเลือกได้ไหมเลือกได้แล้วถ้าเกิดเราบอกว่าฉันยังไม่รู้เลยว่าฉันจะใช้ฟอนต์อะไรบางคนรู้ชื่อฟอนต์อยู่แล้วเช่น TS สารบัญ PSK อะไรแบบเนี้ยค่ะนะคะแต่บางทีเนี่ยวิไม่รู้ว่าวิจะเลือกใช้ฟอนต์อะไรลองดูก่อนแล้วกันขอปรับขนาดก่อนเพื่อให้เห็นได้ชัดเจนขึ้นนะคะขอเป็นทีเนี้ยเราคลิกตรงนี้ค่ะคลิกดูนะคะวิกลุ่มตัวอักษรแล้ววิคลิกตรงนี้1ครั้งให้มันขึ้นแถบสีฟ้าๆแบบนี้นะคะให้ขึ้นแถบสีฟ้าๆแบบนี้แล้วเรากดลูกศรลงค่ะเห็นไหมคะมันก็จะเปลี่ยนไปทีนี้เราจะเห็นรูปแบบตัวอักษรได้ว่าเอ้ยเราอยากได้ตัวอักษรรูปแบบไหนอะไรแบบนี้นะคะเพราะบางทีเราก็ไม่รู้ว่าพอเวลาพิมพ์ออกมาแล้วเนี่ยมันจะเป็นลักษณะไหนแต่จริงรูปแบบตัวอักษรพวกนี้ค่ะพวกนี้เนี่ยนะคะตัวที่มันพิมพ์เป็นตัวอักษรเนี่ยมันจะบ่งบอกถึงลักษณะของตัวอักษรมันอยู่แล้วนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นโดยส่วนใหญ่เราก็จะไม่ค่อยมาดูรูปแบบตัวอักษรแบบนี้หรอกเราก็จะแบบว่าลิสต์ลงมาแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ดูว่าอยากได้แบบไหนตัวไหนที่เราต้องการนะคะบางตัวก็อ่านไม่ออกเพราะว่ามันไม่ได้รองรับนะคะมันไม่ได้รองรับภาษานะคะบางตัวรองรับแค่ภาษาไทยภาษาอังกฤษไม่รองรับบางตัวรองรับแค่ภาษาอังกฤษภาษาไทยไม่รองรับอะไรประมาณนี้นะคะ มีทุกกรณีนะคะขอเวลาแป๊บนึงนะคะขอเวลานอกแป๊บนึงนะคะค่ะค่ะหลังจากนั้นนะคะเราเห็นว่าคำเนี้ยมันพิมพ์ผิดอยู่เพราะอะไรเพราะว่ามันมีขีดข้างล่างเห็นไหมคะมันมีขีดข้างล่างเพราะฉะนั้นเราจะแก้ปัญหานะคะในการพิมพ์ผิดเนี่ยนะคะให้เราไปที่นะคะเมนูรีวิวเมนูรีวิวนะคะหลังจากนั้นค่ะ
ไปที่ spacing ค่ะ spacing ค่ะกด F7 ก็ได้ค่ะสังเกตมันก็จะขึ้นมาให้เราเห็นไหมคะมันขึ้นมาให้เราว่ากดตัวไหนได้บ้างด้วยนะคะกด1ครั้งหลังจากนั้นเห็นไหมคะมันก็จะขึ้นตัวที่โปรแกรมเนี่ยมันประมวลว่ามันใช่คำนี้ไหม GESTEES ไหมหรือมันเป็น TEST ไหมอะไรพวกนี้ค่ะคำที่มันมีลักษณะคล้ายกันความหมายคล้ายๆกันมันก็จะขึ้นตัวนี้มาให้เราเลือกนะคะหลังจากนั้นเนี่ยวิอยากได้คำนี้วิจะพิมพ์คำว่าเทสเนี่ยแต่วิลืมตัวทีนะคะวิลืมตัวทีหลังจากนั้นค่ะมันก็จะขึ้นมาให้เรานะคะแล้วแชงกับแชงออตัวนี้เนี่ยนะคะเปลี่ยนกับเปลี่ยนทั้งหมดเปลี่ยนในที่นี้คำว่าเปลี่ยนตัวเดียวคือเปลี่ยนเฉพาะคำนี้แต่คำว่าเปลี่ยนทั้งหมดในที่นี้คือเปลี่ยนทั้งหมดสมมติมีอยู่10สไลด์เนี่ยมีคำว่าเทสมีคำว่า TES หมดเลยมันก็จะเปลี่ยนทั้งหมดเลยนะคะเดี๋ยววิขอแบบขอ copy สไลด์ก่อนนะคะระหว่างตอนนี้วิมี7สไลด์โอเคมั้ยคะวิมาตัวนี้เลยหลังจากนั้นวิเปลี่ยนคำนี้ค่ะวิกดเช้งอย่างเดียววิกดเช้งอย่างเดียวกด1ครั้งเห็นไหมคะตัวแรกเปลี่ยนแล้วแต่ตัวถัดไปไม่เปลี่ยนโอเคไหมคะตัวแรกเปลี่ยนนะคะแต่ตัวถัดไปไม่เปลี่ยนนะคะเพราะฉะนั้นนะคะตัวที่2วิเปลี่ยนเป็นตัวนี้คลุมก่อนนะคะคลุมก่อนหลังจากนั้นค่ะวิเปลี่ยนเป็นเทสตัวเนี้ยแล้ววิกดเช้งออกโอเคไหมคะหลังจากนั้นมันบอกว่าเห็นไหมคะแทนที่เรียบร้อยแล้วกดโอเคนี่ค่ะมาหมดแล้วค่ะเจสไลด์ค่ะเป็นคำว่าเทสหมดเลยนะคะเป็นคำว่าเทสหมดเลยนะคะเป็นคำว่าเทสหมดเลยคลิกอีกคลิกหนึ่งนะคะเวลาที่เราเราตั้งค่าเป็นฟอนต์นี้แล้ววิตั้งค่าเป็นฟอนต์อะไรไม่รู้เดี๋ยวขอดูก่อนนะคะวิตั้งค่าเป็นฟอนต์นี้แล้ววิบอกว่าสไลด์วิเนี่ยมีแต่ฟอนต์นี้ล้วนๆเลยวิบอกไม่ปกติเวลาที่เราจะเปลี่ยนฟอนต์เนี่ยนะคะเวลาที่เราจะเปลี่ยนฟอนต์เนี่ยเราก็จะต้องคลุมข้อความตัวนี้ถูกไหมคะแล้วเราก็มาเปลี่ยนวิขอเปลี่ยนฟอนต์เป็นอันนี้เห็นไหมคะพออีกตัวหนึ่งเราก็คลุมแล้วเราก็เปลี่ยนเราอยากเปลี่ยนเป็นฟอนต์อะไรนะคะพออีกตัวหนึ่งคลุมเสร็จเราก็เปลี่ยนนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นวิบอกว่าฟอนต์มันไม่เหมือนกันน่ะฉันอยากได้ฟอนต์ที่มันเหมือนกันทั้งหมดคือก่อนหน้านี้เราพิมพ์มาโดยที่เราไม่ได้สังเกตนะคะและฟอนต์มันดันไม่เหมือนกันเวลาที่เราออกแบบจริงๆเนี่ยนะคะฟอนต์รูปแบบของฟอนต์เนี่ยที่เราเอามาใช้เนี่ยนะคะเราไม่สามารถจะใช้ฟอนต์หลายรูปแบบได้เพราะว่าจะทำให้ผู้รับฟังหรือผู้ดูที่เรานำเสนอเนี่ยลายตานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างไม่ควรจะใช้ฟอนต์เกิน2รูปแบบนะคะ2รูปแบบนะคะเช่นหัวข้อเนี่ยเราอาจจะใช้ฟอนต์นึงนะคะอีกแล้วก็เนื้อหาจะเป็นอีกฟอนต์นึงอะไรแบบนี้นะคะอันนี้สามารถใช้ได้แต่ไม่ใช่หัวข้อเป็นฟอนต์หนึ่งเนื้อหาเป็นฟอนต์หนึ่งอธิบายรูปเป็นฟอนต์หนึ่งอธิบายในกราฟเป็นอีกฟอนต์หนึ่งอะไรประมาณนี้ก็ทำให้ผู้รับฟังเลยค่ะเขางงนะคะเขางงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะวิธีการในการที่จะแทนที่นะคะแทนที่ฟอนต์ทั้งหมดเนี่ยเห็นไหมสี่ห้าสไลด์เนี่ยฟอนต์ไม่เหมือนกันนะคะก็ไปที่ริบบอนโฮมนะคะแล้วก็ไปที่Repeat นะคะแล้วเห็นไหมมันจะมี Repeat กับ Repeat Font นะคะRepeat กับ Repeat Font Repeat ในที่นี้หมายถึงว่าค้นหาข้อความแล้วแทนที่มันไปนะคะแต่อันนี้คือ Repeat Font นะคะ Repeat Font ในที่นี้ก็คือกด Repeat Font แล้วนะคะทีนี้ประเด็นคือข้อความเราเนี่ยฟอนต์มันไม่เหมือนกันและ 4-5 สไลด์นะคะซึ่งตัวเนี้ยหาฟอนต์ตัวนี้แล้วแทนที่ด้วยอะไรดีเอาตัวเลขเลยแล้วกันดูง่ายดีนะคะแทนที่ด้วยตัวนี้นะคะเราก็กด repeat
นะคะเรากดรีเพสเสร็จมันอนุแล้วทีนี้นะคะแต่พอดีเมื่อกี้มีเลือกรูปแบบตัวอักษรเยอะไปไงนะคะมันก็เลยกลายเป็นตัวอักษรแบบเยอะมากนะคะแล้วก็กดอันนี้กดรีเพสฟอนต์แล้วก็เลือกตัวแรกเราเลือกตัวนี้หรือเปล่าเมื่อกี้มันเป็นตัวนี้อยู่แล้วแต่ตัวนี้เราเลือกตัวไหนอยู่ค้นหานี้แทนที่ด้วยตัวนี้โอเคทีนี้ตัวที่สองค่ะตัวที่สองเนี่ยเราค้นหาแล้วแทนที่เป็นตัวนี้เห็นไหมคะมันก็จะขึ้นมาให้เราแต่โดยทั่วไปอ่ะฟอนต์เขาจะไม่หลากหลายขนาดนี้ไงนะคะแต่มันก็ยังดีกว่าที่จะมานั่งคลิกทีละหน้าแล้วก็เปลี่ยนแปลงมันอ่ะนะคะก็ยังดีกว่าอันนี้เลือกตัวนี้อยู่แล้วแล้วแทนที่เป็นตัวนี้นะคะเนี่ยก็ประมาณนี้อันนี้คือการแทนที่ฟอนต์นะคะการแทนที่ฟอนต์นะคะโอ้ยมีใครมีข้อสงสัยไหมคะต่อไปนะคะต่อไปการสร้างเอกสารโดยใช้แม่แบบหรือว่าเทมเพลตนะคะปัจจุบันเนี่ยเมื่อก่อน PowerPoint จะไม่มีแม่แบบไม่มีอะไรเลยนะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยค่ะพอเวอร์ชันมันเปลี่ยนไปนะคะก็จะมีการสร้างเอกสารโดยใช้เทมเพลตต่างๆนะคะซึ่งบางทีเราไม่ต้องทำเองเลยโปรแกรมมันมีมาให้เราเลือกเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไปที่เมนูไฟล์ตอนนี้ทุกคนเห็นวิกฤตแถบริบบอนไฟล์ใช่ไหมคะเห็นค่ะหลังจากนั้นค่ะเรากด new นะคะเรากด new เสร็จเนี่ยนะคะตัวข้างล่างเนี่ยค่ะจะเป็นตัวเทมเพลตเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นบางทีเราอาจจะไม่ต้องคิดเองเลยเช่นเราบอกว่าเราจะนำเสนอหารเราอาจจะใช้ตัวแก้ววายตัวนี้ก็ได้หรือเราอาจจะนำเสนอแบบพรีเซนต์องค์กรเราอาจจะใช้ตึกแบบนี้ก็ได้นะคะหรือจะเป็นด้านแบบผลไม้อะไรแบบเราเลือกใช้ส้มแบบนี้ค่ะนะคะหรือนำเสนอร้านกาแฟเลือกใช้เทมเพลตตัวนี้ก็ได้อันนี้วิกฤตนะคะเทมเพลตเห็นไหมมันจะขึ้นมาให้นะคะว่าเทมเพลตตัวนี้ที่เราเลือกแต่ถ้าเราไม่เลือกตัวนี้เรากดเลือกดูถัดไปก็ได้ค่ะนะคะดูถัดไปก็ได้นะคะแล้วเห็นไหมเรามีแบบพอเทมเพลตบางตัวเนี่ยมันจะมีแบบตัวรูปแบบสีสำรองมาให้เราด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนเห็นไหมเราสามารถเปลี่ยนสีตัวนี้ได้เลยนะคะไม่จำเป็นต้องไปเปลี่ยนในโปรแกรมก็ได้นะคะก็เอาเทมเพลตที่เราชอบนะคะอันนี้ไม่โอเคนะคะอันนี้หลังจากที่เราเลือกได้แล้วนะคะเราเลือกได้แล้วเสร็จเราก็กด create ค่ะตอนนี้ทุกคนเห็นสไลด์ที่เป็นผลส้มไหมคะยังไม่ขึ้นค่ะยังเห็นเคสแสดงวิต้องสต็อปแชร์ก่อนค่ะแล้วก็แชร์ใหม่ค่ะวิเลือกผลส้มใหม่ไหมคะมันก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้ให้เลยค่ะอันนี้คือการเลือกตัวเทมเพลตที่มีอยู่นะคะที่มีอยู่ทีนี้นะคะถ้าเกิดเราต้องการสร้างตัวเทมเพลตเราต้องการสร้างเอกสารตัวเทมเพลตแบบออนไลน์เนี่ยเราสามารถไปที่ตัวริบบอนแท็บริบบอนไฟล์นะคะแล้วไปที่ตัว new แล้วหลังจากนั้นค่ะเราสามารถเซิร์ชได้ค่ะช่องเซิร์ชนะคะทุกคนเห็นช่องเซิร์ชนะคะตอนนี้แล้วเราก็พิมพ์ไปค่ะเราอยากได้ตัวไหนนะคะแล้วเราก็กดเซิร์ชเห็นไหมคะวิอยากได้นะคะ
education การศึกษานะคะเราก็กดเสิร์ชค่ะเนี่ยมันก็จะขึ้นมาให้ค่ะนะคะมันก็จะขึ้นมาให้นะคะที่เป็นตัวเทมเพลตนะคะที่เหมือนกับเกี่ยวข้องกับที่เราค้นหานะคะเกี่ยวข้องกับที่เราค้นหาผิดอะไร recording in progress นี่ไงปุ่มทำไมว่าหน้าไอ้ทะเบียนกับอันนี้ไม่ถูกกันอันนี้ถูกเลยใช่ไหมนี่ชัวร์นะพนักบดีเห็นบดีดีแล้วที่เห็นนะนิดเดียวแล้วเนี่ยหัวหน้าทะเบียนเนี่ยผมไม่ทำอะไรที่อะไรว่าท่านดูทีวีก็อันนี้นะคะเราก็สามารถเลือกจากหน้านี้ได้นะคะเนี่ยสมมุติวิเลือกตัวนี้นะคะพอวิกด create นะคะกด create ขอแชร์ใหม่นะคะนี่มาแล้วค่ะนะคะตัวที่เราเลือกนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวเทมเพลตออนไลน์เพราะฉะนั้นจะมีความสะดวกไม่แต่เทมเพลตออนไลน์ในที่นี้คือนั่นหมายถึงว่าเครื่องเราต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตด้วยนะคะไม่ใช่เครื่องเราไม่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะคะโอเคไหมคะทีนี้ลองให้แต่ละท่านเนี่ยนะคะเอาเทมเพลตแบบออนไลน์ที่แต่ละท่านสนใจลองดูลองหาเทมเพลตออนไลน์ที่แต่ละท่านสนใจนะคะมาสักหนึ่งตัวอย่างไม่มั่นใจว่าค้นหาแบบภาษาไทยได้หรือเปล่าเอาเป็นธรรมชาติสมมตินะคะยังไม่เคยลองค้นหาแบบธรรมชาติขึ้นหรือเปล่าไม่ขึ้นค่ะการศึกษาไม่ขึ้นต้องค้นหาด้วยภาษาอังกฤษค่ะcopy นี่เกี่ยวกับกาแฟนะคะก็จะขึ้นมาให้นะคะลองค้นหาเทมเพลตที่ไม่ได้มีอยู่ในเครื่องนะคะแล้วก็ลอง create มาสักหนึ่งเทมเพลตนะคะอาจารย์ครับค่ะผมเลือกแล้วได้รูปเต่าทะเลปรากฏว่าแล้วกด create มันก็ขึ้นที่หน้าจอเทมเพลตหลักแต่ปรากฏว่าทางซ้ายมีเนี่ยสไลด์1 2 3 4มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวเต่าทะเลนี่หมดเลยอะครับยังไงคะวิ่งงงแชร์หน้าจอมาได้ไหมคะเดี๋ยววิสต็อปแชร์แล้วแชร์หน้าจอมาได้ไหมคะแชร์ยังไงครับผมแชร์ไม่เป็นนะครับถ่ายรูปลงไลน์ได้ไหมครับได้ค่ะได้ค่ะถ่ายรูปลงไลน์ได้ค่ะแชร์หน้าจอแชร์ยังไงครับอาจารย์จะได้ความเป็นแชร์หน้าจอใช่ไหมคะในหน้าของบอกไปเป็นใช้โน้ตบุ๊ก2ตัวครับโน้ตตัวนึงเรียนกับอีกโน้ตตัวนึงฝึกทำงานครับถ่ายรูปลงไลน์ก็ได้ค่ะท่านเพราะว่าตัวที่ใช้ PowerPoint อยู่เนี่ยไม่ได้เข้าซูมอยู่ใช่ไหมคะใช่ครับใช่ถ้างั้นก็ถ่ายรูปลงไลน์มาก็ได้ค่ะครับถูกนะครับอยากให้แชร์กันนะคะใครที่เลือกมาแล้วเนี่ยนะคะลองถ่ายรูปแล้วลองลงไปในไลน์หน่อยอยากรู้ว่าแต่ละท่านเลือกแบบเลือกเทมเพลตตัวไหนมาอะไรแบบนี้ค่ะของพี่พีดีเป็นรูปการ์ตูนเต่าใช่ไหมครับแล้วก็การ์ตูนอย่างอื่นลงมาใช่ไหมครับอันนี้คือการ์ตูนนะคือสุดท้ายมันเป็นตัวตัดภาพน้ำอ่ะลงหน้าจอเป็นเศษเงินแล้วก็ลงข้างๆกลายเป็นสไลด์เกี่ยวกับตัวทะเลหมดเลยไม่รู้ไปครับอาจารย์ครับผมส่งไปแล้วครับเวลาก็น่าจะถูกแล้วหรือเปล่าครับคือมันแปลกใจตรงที่ว่าตรงสไลด์1 2 3 4 5เนี่ยมัน
ันไม่เหมือนกับตัวตอนหน้านี้เนี่ยตอนหน้านี้มันจะไม่ขึ้นตัวสไลด์หนึ่งสองสามสี่ห้าเลยนะก่อนพอมาลุกไม่ค่ะคือผิดเปล่ากลัวผิดหรือเปล่าคะพี่ปีดีคะคือโดยทั่วไปอะค่ะตัวครีเอทเทมเพลตเนี่ยนะคะมันขึ้นอยู่กับแต่ละเทมเพลตเช่นพี่ปีดีอาจจะไปเลือกเทมเพลตของเต่าทะเลมาเนี่ยซึ่งในนั้นนะคะจะมีฟอร์แมตของเทมเพลตเนี่ยสมมุติ20สไลด์ครับเพราะฉะนั้นมันจะมาทั้ง20เลยค่ะโอ้โหครับแต่ว่าเราสามารถลบออกได้ค่ะไม่ต้องกังวลค่ะโอ้แล้วในการทำงานเราจะเอาแค่รูปเดียวเองใช่ไหมอ๋อจะเอาแค่ตัวเต่าใช่เลยใช่ไหมคะตัวหน้าเลขเลยใช่ไหมคะใช่ครับครับถ้าตัวหน้าแรกเลยเดี๋ยววิขอแชร์นะคะไม่เหมือนกันนะครับเวลาที่เราใช้จริงเนี่ยเราใช้ทั้งหมดหรือเราใช้แค่เลือกแค่สไลด์หนึ่งเวลาที่เราใช้จริงเนี่ยถ้ามีอยู่รูปแบบ20รูปแบบอะค่ะโดยทั่วไปเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าวัตถุประสงค์เวลาที่เรามาใช้เนี่ยเราจะใช้แบบไหนเช่นเราต้องการนำเสนอข้อมูลแบบ2คอลัมน์อะไรแบบเนี้ยค่ะแต่โดยทั่วไปเนี่ยถ้าแบบให้คนทั่วๆไปใช้ก็จะมีแค่2รูปแบบสังเกตว่าสไลด์วีเนี่ยค่ะจะมีแค่หน้าปกแล้วก็ข้างในแค่นั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพี่ปีดีไม่ใช้ใช่ไหมคะเดี๋ยววีทำให้แชร์หน้าจอเดี๋ยวทำให้ดูหัวข้อผมจะเป็นการท่องเที่ยวถ้าสมมุติอันนี้เห็นอยู่นะคะเห็นสไลด์วีอยู่เนาะเห็นครับวีอยากได้แค่1กับ2โอเคมั้ยคะจริงๆเนี่ยมันมีเยอะกว่านี้นะคะเราสามารถดูได้เดี๋ยววิจะสอนหัวข้อถัดไปนั่นแหละค่ะนะคะแต่วิบอกว่า3 4 5เดี๋ยววิไม่ใช้โอเคไหมคะพี่ปีดีครับค่ะวิคลิกนะคะวิคลิกที่3เลข3นะคะตรงนี้นะคะหลังจากนั้นค่ะวิกดชิปแล้วมาเลข5อันเนี้ยการกดชิปคือการเลือกข้อมูลไม่ว่าจะเป็นรูปภาพไม่ว่าจะเป็นข้อความเรื่องอะไรก็ได้แต่ถ้าเรากดชิปเนี่ยคือแสดงว่าข้อมูลพวกนั้นน่ะมันอยู่ติดกันโอเคไหมคะแต่ถ้าเมื่อไรก็ตามที่วิกดคอนโทรลสมมติวิอยากลบสไลด์3กับสไลด์5วิกดสไลด์3แล้วกดคอนโทรลทางไว้แล้วมาเลือกสไลด์5สไลด์4ไม่ได้เลือกโอเคไหมคะหลังจากนั้นค่ะวิกดปุ่ม delete ที่คีย์บอร์ดได้เลยค่ะครับสไลด์ที่เราไม่ใช้มันก็จะหายไปแต่ถ้าพี่ปีดีอยากจะลบแบบลบทีละสไลด์ก็ได้ค่ะก็ delete แต่ว่าการ delete แบบนี้เนี่ยการกดอันนี้แล้ว delete ไปเรื่อยเนี่ยไม่ค่อยแนะนำเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่พอสไลด์5หมดเนี่ยค่ะมันจะไปลบสไลด์2แล้วมันจะไปลบสไลด์1คือถ้าเกิดเรากดแช่สไลด์เราหายหมดเลยค่ะโอเคมั้ยคะอีกทีนะครับคือถ้าเราจะลบเราแค่สไลด์1สไลด์2เราจะลบสไลด์3 4 5 6ทั้งหมดเลยหรือมี20สไลด์ต้องทำยังไงฮะกดเข้าไปที่ต้องทำยังไงครับขอเล่นอีกทีแป๊บหนึ่งนะคะพี่ปีดีมีทั้งหมดกี่สไลด์คะเดี๋ยวขออนุญาตให้พี่ดูเดี๋ยวนะครับมีทั้งหมด11สไลด์ครับตัว1กับ2พี่จะใช้1กับ2นะคะครับพี่กดที่เลข3กดที่สไลด์3ค่ะแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างเห็นไหมคะมันจะมีสกอร์เมาส์เลื่อนลงมาที่สไลด์ที่11ได้ครับหลังจากนั้นค่ะกดชิปค้างไว้ค่ะชิปค้างไว้แล้วกดที่สไลด์ที่11ค่ะกดสไลด์ที่11อ๋อมันจะกรอบจะขึ้นใช่ค่ะมันก็จะขึ้นกรอบมาให้หมดเลยเห็นไหมคะครับหลังจากนั้นค่ะเรากดปุ่ม delete ค่ะที่คีย์บอร์ดแล้วปล่อยมือจากชิปได้ยังครับปล่อยได้แล้วค่ะปล่อยได้แล้วค่ะกด delete ค่ะกด delete ค่ะหายไปไหมคะหายครับโอเคนะคะขอบคุณครับค่ะหัวข้อผมเป็นการท่องเที่ยวจ้ะอันนี้คือทำงานหน่วยงานไหนคะเนี่ยเป็นไกด์ครับอาจารย์แต่มันโควิดกะว่าจะไปขายตัวแทนทางอินเทอร์เน็ตเป็นไงบ้างคะตอนนี้โควิดทำพิษใช่ครับพักยาวดีที่มีเงินเก็บครับอาจารย์แต่ชอบมากที่เรียนออนไลน์เนี่ยผมได้วิชาความรู้จากออนไลน์เยอะมากเลย อยากให้มีต่อไปเรื่อยๆค่ะถ้าไปเสียเงินเรียนเนี่ยโอ้โหคอร์สนึงต้องหลายพัน
แล้วอย่างเรื่องค่ารถค่าอะไรอีกจะเรียนออนไลน์นี่กินอยู่กับบ้านสบายอย่างเงี้ยแค่มี Wi-Fi สนับสนุนให้ต่อค่ะแต่ว่าจริงๆถ้าไม่โควิดก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสออนไลน์นะคะเพราะว่าการสอนออนไลน์จะค่อนข้างลำบากกว่ามาเจอตัวกันแบบนี้ค่ะแล้วสงสัยแบบนี้เราก็จะเดินไปอธิบายแล้วก็ให้เขาทำอะไรประมาณนี้ใช่ค่ะอ๋อหมายถึงต้องไปเรียนที่ยะลาใช่ไหมคะต้องไปเรียนที่ยะลาใช่ค่ะตอนนี้นักศึกษาก็ห้ามเข้าอยู่ค่ะออนไลน์ดีกว่าครับเห็นว่าแต่เดิมก็จะมีการสอนออนไลน์อยู่แล้วแต่โควิดมันเป็นตัวช่วยเร่งให้การออนไลน์เร็วขึ้นไม่ทราบจริงหรือเปล่าไม่ทราบแต่ว่าได้ยินเองค่ะโอเคไหมคะทีนี้ต่อไปนะคะต่อไปจะเป็นการเปิดไฟล์เอกสารที่มีอยู่แล้วนะคะที่มีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไปที่แท็บริบบอนของเมนูไฟล์นะคะแล้วก็ไปเลือกที่ Open นะคะพอ Open นะคะตัวนี้นะคะตัว Recent นะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นไฟล์ที่เคยเปิดมาล่าสุดเนี่ยเหมือนวิเนี่ยวิเปิดมาไฟล์ล่าสุดวันเนี้ยวิเปิดอะไรบ้างเมื่อวานวิเปิดอะไรบ้างนะคะมันก็จะแรงมาให้เรานะคะตัวถัดมาค่ะวันไรต์ตรงนี้เนี่ยจะเป็นออนไลน์นั่นหมายถึงว่าทุกคนจะต้องติดตั้งวันไรต์ในเครื่องก่อนนะคะในเครื่องก่อนแล้วก็มันจะขึ้นวันไรต์ตัวนี้มาให้นะคะพอขึ้นวันไรต์ตัวนี้มาให้บางคนเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเวลาที่เราจะใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยนะคะเราก็จะมีทุกอย่างอยู่ในเครื่องเราหมดเลยอยู่ในไรซีอยู่ในไรดีทีนี้พอไวรัสลงอะค่ะไปหมดเลยพอไวรัสลงเครื่องทีนึงไปหมดเลยต้องฟอร์แมตเครื่องนะคะเพราะฉะนั้นตัว Microsoft PowerPoint เนี่ยก็เลยมีตัววันไรตัวออนไลน์เนี่ยนะคะมาให้ก็คือเราจะเอาไฟล์พวกนี้ไปฝากไว้ในคลาวด์นะคะในระบบเครือข่ายต่อให้ไวรัสลงเครื่องคอมพิวเตอร์เราแต่มันจะไม่ลงในคลาวด์แน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าเราลง Windows ใหม่อะไรใหม่เราติดตั้งวันไรใหม่เราสามารถดึงข้อมูลที่มีอยู่ในคลาวด์เนี่ยมาใช้ได้หมดเลยนะคะนี่คือข้อดีนะคะตัวถัดมาค่ะ Disk PC นะคะตัวนี้ก็คือไฟล์ที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์เรานะคะไม่ว่าจะอยู่ใน Document ไม่ว่าจะอยู่ในไรซีไรดีต่างๆนะคะตัวถัดมานะคะตัวถัดมาเนี่ยแอดเพลสตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวเพิ่มตำแหน่งเปิดไฟงานเพิ่มเติมอาจจะอยู่ในตัว Office 365นะคะหรือตัวSharePoint ก็ได้แต่ตัวนี้ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะคะแล้วก็อีกตัวนึงก็จะเป็นตัว Browse นะคะก็ไฟล์ในตำแหน่งอื่นก็ได้นะคะอันนี้แล้วแต่ว่าใครถนัดอย่างไหนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนวีเนี่ยนะคะวันไรวีก็มีนะคะมีงานอยู่ในวันไรก็มีนะคะมีอยู่ในดิส PC ก็มีแล้วก็เบราว์ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นลองดูในดิส PC พอในดิส PC เนี่ยนะคะดิส PC เนี่ยมันก็จะให้เราหาอีกว่าอยู่ในไหนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดิส PC ต้องหาขนาดเนี้ยไปเบราว์เลยก็ได้ค่ะไปคลิกที่เบราว์เลยก็ได้แล้ววิมีที่เดสก์ท็อปนะคะวิมีที่เดสก์ท็อปแล้ววิมีตัวนี้นะคะวิก็สามารถที่จะเปิดตัวไฟล์งานนะคะตัวไฟงานเมื่อกี้ได้นะคะซูมจะค่อนข้างยากเพราะว่ามันต้องแชร์ต้องอะไรพวกนี้นะคะสต็อปแชร์แล้วไปแชร์อีกหน้าจอหนึ่งอะไรแบบนี้มันจะไม่ต่อเนื่องไงเหมือนเมื่อกี้พอวีนิวไฟล์ใหม่ขึ้นมาวีต้องมาสต็อปแชร์แล้วไปแชร์ใหม่หน้าใหม่อะไรประมาณนี้นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นการตัวที่จะเป็นตัวเปิดเอกสารนะคะตอนเช้าก็ขอจบแค่นี้นะคะเพราะว่าเที่ยงแล้วนะคะเจอกันอีกทีตอนบ่ายโมงใครมีข้อสงสัยไหมคะสำหรับช่วงเช้าไม่มีครับถ้าไม่มีนะคะเดี๋ยวเราพักเที่ยงกันแล้วก็เจอกันอีกทีตอนบ่ายใช้ลิงก์เดิมในการเข้านะคะเพราะว่าวีต้องสต็อปแชร์แล้วก็เดี๋ยวเจนวิดีโอตัวนี้ออกมาก่อนโอเคไหมคะค่ะค่ะเดี๋ยวอาจารย์ครับเดี๋ยวบ่ายแล้วก็เดี๋ยวตอนที่พักอาจารย์จะปิดหน้าจอใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วพอบ่ายผมก็เข้าไปคลิกที่ลิงก์ที่จะทำจอใช่ค่ะเอาคลิกเข้าไปแล้วครับขอบคุณโอเคนะคะเดี๋ยววิสแตนบายให้ตอน 12:50 แล้วกันค่ะเปิดซูมตอน 12:50
เพราะฉะนั้นก็เข้ามาได้เรื่อยๆค่ะแต่จะเริ่มสอนตอนบ่ายโมงโอเคไหมคะค่ะค่ะครับครับตกลงครับค่ะ